ุษนันท์ สุภนิดาจับมือลิ่วรอบรองแบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่23สิงหาคม2567 15:32 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 20-25 สิงหาคมนี้เมื่อวันที่23สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบ8คนหรือรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวครีนบุษนันท์ อึ้งบำรุงพันธ์มือ14ของโลกลงสนามพบกับอายะโอโฮริมือ9ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปผลปรากฏว่าครีมบุษนันท์ฮึดก่อนแซงเอาชนะสาวญี่ปุ่นไปได้หลังจากเสียเซตแรกไปก่อน 2-1 เกม 23-25 21-19 และ 23-21 บุษนันท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับไทจื่ออิงมือ4ของโลกจากไต้หวันต่อไปด้านเมสุภนิดาโอกต้องเล่นถึง3เกมเช่นกันก่อนแซงเอาชนะจางไปเหวินมือ10ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม 15-21 21-19 21-16 สุภนิดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ5ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมือ40ของโลกต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวพ่ายโจเทียนเฉินมือ10ของโลก2เกมรวด 16-21 และ10-21 ยุติเส้นทางในรอบนี้เอ็มสุภักจอมเกาะและเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมือ23ของโลกพ่ายให้กับเฉิงซิงและจางชีจากจีน 0-2 เกม 18-21 และ 17-21 ตกรอบไปเช่นกันธรรมนัสปัดตอบส่งชื่อรัฐมนตรีลั่นเรื่องของพ.ป.ช.ร.ผมไม่ยุ่งเปรยหลังฝนตกฟ้าสว่างการเมืองวันที่22สิงหาคม2567 13:41 น.ธรรมนัสปัดตอบส่งรายชื่อรัฐมนตรีให้เพื่อไทยลั่นเรื่องของพลังประชารัฐผมไม่ยุ่งเปรยหลังฝนตกฟ้าสว่างด้านภูมิธรรมเลี่ยงตอบปมคณะรัฐมนตรีอ้างมาประชุมเรื่องน้ำเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่22สิงหาคม2567ที่กรมชลประทานรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เดินทางมาร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐซึ่งรอ.ธรรมนัสปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่าคนจะคุยเรื่องน้ำไม่คุยเรื่องการเมืองจะจบกันหมดแล้วเมื่อถามกรณีนายภูมิธรรมระบุว่ารายชื่อของพรรคพลังประชารัฐยังไม่เรียบร้อยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องของพรรคพลังประชารัฐตนไม่ได้ยุ่งเมื่อถามย้ำว่ามีคนของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคุยเรื่องน้ำทำไมไม่ถามเรื่องน้ำผู้สื่อข่าวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเรื่องน้ำขอถามหลังประชุมรอ.ธรรมนัสจึงกล่าวว่าหลังฝนตกฟ้ามันก็สว่างเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสหัวเราะและกล่าวว่าหมายถึงเรื่องฝนจากนั้นผู้สื่อข่าวถามกรณีสถานการณ์น้ำห่วงจะซ้ำรอยปี54หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นน้ำหลากยืนยันว่าพายุหลังจากนี้จะเริ่มเบาเพราะจะมีพายุเข้ามาอีกครั้งช่วงต้นเดือนกันยายนย้ำว่าภายในเดือนนี้จะไม่มีพายุเมื่อถามถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนบนภูเขาที่ใจเชียงรายรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าทหารไปช่วยลงมาแล้ว
โดยในวันที่23สิงหาคมตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะเดินทางขึ้นเหนือตอนแรกจะไปวันนี้แต่ไม่มีเครื่องบินเมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างไรบ้างรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นน้ำหลากปริมาณฝนตกรอบนี้หนักในรอบ20ปีจากนั้นนายภูมิธรรมได้เดินทางมาถึงกรมชลประทานซึ่งรอ.ธรรมนัสได้แซวว่ามากับน้ำจริงๆเลยก่อนที่นายภูมิธรรมจะกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำหลากว่าได้สั่งการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันที่21สิงหาคมวันนี้จะมาดูสถานการณ์ให้ครบถ้วนรอบด้านอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าโดยได้นำรถโมบายไปติดตั้งในพื้นที่ล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์เพื่อดูสภาพน้ำล่วงหน้าแล้วยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์น้ำไม่น่าห่วงเพราะมีน้ำไม่เต็มเขื่อนยังพอรับได้เมื่อถามถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมหัวเราะก่อนกล่าวว่าวันนี้คุยเรื่องน้ำจะเรื่องคณะรัฐมนตรีไหนผู้สื่อข่าวถามต่อว่ารอ.ธรรมนัสส่งชื่อเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่รู้เดี๋ยวว่าจะนั่งถามความเห็นรอ.ธรรมนัสไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มั่นใจเพราะเวลานี้คณะรัฐมนตรียังจัดไม่เสร็จคณะรัฐมนตรีเดิมยังต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขันนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบคุยจบจะแถลงทีเดียวเพราะคณะรัฐมนตรียังทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่างจับตากลุ่มธรรมนัสเก้าอี้โหดโดนเฉือนเก้าอี้หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้ปชปร่วมรัฐบาลสันติตกขบวนหมอมิ่งเผยส่งชื่อรัฐมนตรีเกินกักมีปชปร่วมไหมคาดเช็คคุณสมบัติสัปดาห์เดียวจบเพื่อไทยขีดเส้นพอปชรอเคลียร์ให้จบขู่ดึง21สสปชปว่าที่รัฐมนตรีแหกกรอบประวัติช่อง YouTube Ronaldo ทำสถิติมีผู้ติดตามทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลาเพียง24ชั่วโมงกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 21:02 น.คริสเตียโน่โรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์ทำสถิติมีผู้ติดตามช่วง YouTube ทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นโดยโรนัลโดเพิ่งเปิดตัวช่อง YouTube ทางการของตัวเองชื่อว่า You Are Cristiano เมื่อวันที่21สิงหาคมซึ่งช่องดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังมียอดผู้ติดตามครบ1ล้านรายเร็วสุดเป็นสถิติโลกด้วยเวลาเพียง90นาทีล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมช่อง YouTube ของโรนัลโดก็ทุบสถิติอีกครั้งหลังกลายเป็นช่องที่มีผู้ติดตามทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลา24ชั่วโมงโดยยอดผู้ติดตามปัจจุบันของช่องนั้นอยู่ที่ 20.5 ล้านรายทั้งนี้เมื่อ Beast YouTube เบอร์ชื่อดังเคยทำลายสถิตินี้ด้วยการมีผู้ติดตามถึง20ล้านคนในเวลา2ปีเศษ